มันมีภาพภาพหนึ่งซึ่งโซเชียลไปจับตาดูจำได้ใช่ไหมที่นำเสนอว่าปากกามันจะถูกจับตาตอนที่ไปพบกับวินแล้วเรื่องปากกาในภาพมาสิเกินไปสำหรับพวกเรานะฮะเราก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้นะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือภาครัฐในการสอดส่องดูแลเป็นหัวเป็นตาอันนี้อีกมุมเลยเราก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้นะครับตัวพวกวินเราเองเนี่ยก็อยู่ทุกซอกทุกซอกต่างนี่มุมนึงใกล้ๆนี่ฮะคันละแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันสูงเกินไปสำหรับคือประการเขียนไม่ออกก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดคือแล้วแต่มองบางคนอาจจะบอกหน้าปกติบางคนบอกเหมือนโกรธการโยนปากกาที่ก็แล้วแต่คนมองเมื่อเช้านี้คุณเศรษฐาทวีสินบอกกราบขอโทษภาพคว้างปากกาจังจากนี้จะระวังตัวให้มากขึ้นเนี่ยน้องใบค่ะอันนี้ไล่ประเด็นกันสักนิดนึงกรณีโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกเป็นคนขี้โมโหนะจากหลังจากมีคลิปปรากฏออกมาคว้างปากการะหว่างหารือกับวินมอเตอร์ไซค์เมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าขอโทษสำหรับภาพที่ออกไปมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นน่ะผมไม่ได้ไม่พอใจคือเนื่องจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่านมีหลายประเด็นที่จะเสนอแนะเกรงว่าจะจดรายละเอียดไม่ทันเพราะว่ามันมีคำถามหลายประเด็นที่จะต้องตอบอะค่ะในเรื่องของการทำงานพอหมึกปากกามันหมดก็เลยขอใหม่ไม่ได้คว้างจริงๆแค่วางลงคือผมเข้าใจว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะจะทำอะไรต่อไปนี้ต้องระมัดระวังภาพที่ออกไปมันไม่ใช่ซ้อนความรู้สึกแต่คนที่ดูอยู่เขาอาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและต่อไปนี้จะเตรียมปากกาเอาไว้หลายๆด้ามค่ะนี่คือผมก็บอกตั้งแต่เมื่อวานน่ะน้องไบร์ว่ามันต้องยอมรับว่ายุคโซเชียลช็อตช็อตนึงเนี่ยมันสามารถที่จะมาตีความวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมมันก็ยากอะนะค่ะแต่ผู้ชมมันก็แล้วแต่มุมคุณเจษฐาก็ต้องรู้ว่านี่ต่อไปนี้หนึ่งเตรียมปากกาไว้เยอะๆเตรียมเองนะสองระมัดระวังว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดใช่ไหมค่ะอันนี้ประเด็นหนึ่งแยกประเด็นมาไหมยังไม่แยกพี่จะไปประเด็นอื่นมันมีข่าวว่าจะรื้อรังนกกระจอกอ๋อใช่ค่ะข้างตึกนารีสโมสรที่เป็นห้องทำงานของสื่ออะค่ะเอาประเด็นไหนก่อนเอาปากกาก่อนไหนฟังดูนะภาพคู่กันเลยก็อย่าใช้คำว่าจับผิดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวตอบคำถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำงานเขียนไปหมึกมันหมดผมก็บอกว่าหมึกหมดก็ผมไม่ได้คว้างผมก็วางลงบนผมก็ปล่อยลงบนโต๊ะเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทำอะไรต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษและจะพยายามระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับต้องเตรียมอะไรได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆชอบกดข้างบนมากกว่าเพราะเขียนไม่ได้มันก็หลดนึกออกป่ะครับมันมีตรงที่หนีบอ่ะถ้ากดไปกดมาคงต้องเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับนี่มันยากครับท่านนายกครับพลเอกประยุทธ์ท่านโดนมาเยอะเหมือนกันค่ะลองไรค่ะใช่ไหมมันก็แล้วแต่บุ่มบางช่วงบางเวลานี่บางคนคิดจะรวมฮิตนะมันก็กลายเป็นประเด็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลค่ะท่านผู้ชม